และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านจากนี้ไปก็อาจจะไม่ใช่วิวาทะกันอีกต่อไปนะคะโดยเฉพาะเมื่ออิหร่านระบุว่าก็จะฉีกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองทิ้งไปซึ่งอิหร่านได้ให้คำมั่นนี้ไว้ในปี2558ค่ะหมายความว่าจากนี้ไปอิหร่านก็อาจจะเดินหน้าแปรสภาพแร่ยูเรเนียมมากขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ซึ่งก็อาจจะยิ่งนำความยุ่งยากตามมาตามที่หลายๆฝ่ายกังวลว่าจะยิ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะชาวอิหร่านหลายแสนคนร่วมไว้อะไรในพิธีเคลื่อนศพพลตรีกาเซมโซเลมานีผู้บัญชาการกองกำลังคุชหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ที่เสียชีวิตในอิรักจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาบรรยากาศในกรุงเตหะรานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและโกรธแค้นอิรานส่งสัญญาณพร้อมโต้กลับสหรัฐลูกสาวพลตรีกาเซมโซเลมานีประนามการกระทำของสหรัฐ พร้อมขู่โจมตีกองทัพสหรัฐพลเอกอามีอาลีีฮายซาเดผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนพลตีกาเมซมโซเลมานีย้ำทางเดียวที่จะชดเชยการกระทำของสหรัฐคือการกำจัดอเมริกาออกไปจากภูมิภาคนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่ลหลานไ,ไม่ใช่สงครามน้ำลายอีกต่อไปเมื่อรัฐบาลแถลงเดินหน้าเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมโดยไม่มีข้อจำกัด دولت جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنیسازی، درصد غنیسازی، میزان مواد غنیسازی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست รัฐบาลอิหร่านประกาศฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558ที่เคยให้ไว้กับชาติมหาอำนาจ ระบุว่าต่อไปนี้อิหร่านไม่ต้องผูกมัดตามข้อตกลงอีกต่อไปซึ่งรวมทั้งข้อจํากัดการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมการจํากัดปริมาณการสะสมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ถแถลงการดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านทั่วโลกมีหัวรบนิวเคลียร์ราว14,000หัหัวรบรัสเซียและสหรัฐ สองประเทศที่ถือครองหัวรบนิวเคลียมมากที่สุดในโลกรวมกันมากกว่า90%ของโลกไม่มีรายงานว่าอิรานครอบครองหัวรบนิวเคลียร์แต่อิร่านมีแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และสามารถนำไปใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ย้อนไปเมื่อ14กรกฎาคม2558 อิหร่านยอมจำกัดปริมาณการสะสมและการผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเป็นเวลา15ปีและกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติมหาอำนาจแต่ท่าทีล่าสุดต่อการฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์ถูกมองว่าอาจจะเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เต็มรูปแบบแม้นักวิเคราะห์มองว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่อิหร่านถือครองอยู่จะยังไม่สามารถนำไปผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้ทันที แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแสนยานุภาพของกองทัพอิหรานอยู่ในลำดับต้นๆของภูมิภาคตะวันออกกลางอิหร่านมีทหารเกือบ9 0 0 0แสนายกำลังพลสำรองกว่า3 0 0 0สนนายรวมทั้งกองกำลังคุดที่ปฏิบัติการในต่างประเทศกองทัพอิหรานมีอากาศยานราว500ลำและรถถังมากกว่า1,600คันและยังมีขีดความสามารถด้านขีปนาวุธทั้งพิสัยใกล้และไกลมากที่สุดในตะวันออกกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางประเมินว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะยังไม่รุนแรงหรือขยายตัวไปสู่สงครามโลกครั้งที่3แต่มองว่าการแก้แค้นของอิรานอาจจะเน้นการโจมตีรายบุคคลการโจมตีทางไซเบอร์และอากาศยานไร้คนขับชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน